วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงด้วยกันแล้วนะคะในเอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์คืนนี้อยู่กับออนภัทราค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอร่วมส่งกำลังใจค่ะให้กับอาการป่วยนะคะของอาเอกสรพงษ์ค่ะล่าสุดคนใกล้ชิด นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องที่ร่วมวงการบันเทิงค่ะหรือว่าคนสนิทของอาเอกเองก็ตามนะคะต่างก็ร่วมกันส่งกำลังใจขอให้อาเอกเนี่ยหายป่วยไวๆแล้วก็กลับมาแข็งแรงโดยเร็วค่ะคู่แฝดจิตอาสาท็อปไทยตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงอาการป่วยของพระเอกรุ่นใหญ่วัย71ปีสรพงษ์ชาตรีหลังมีข่าวลือว่าอาเอกสรพงษ์ทรุดหนักก่อนจะอัปเดตอาการป่วยหลังเข้าเยี่ยมที่โรงพยาบาลเมื่อเช้าที่ผ่านมายืนยันไม่ได้เป็นมะเร็งสมองแต่เป็นมะเร็งที่ปอดซึ่งมีการกระจายไปที่อื่นบ้างอยากให้แฟนๆเบาใจอีกไม่เกิน 2-3 วันหากอาการเป็นปกติก็คงกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้แล้วล่ะค่ะครั้งแรกที่ผมไปเยี่ยมตอนประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยเป็นมะเร็งที่ปอดนะครับไม่ใช่ลำไส้นะไม่ใช่ลำไส้ที่ปอดที่ปอดครับแล้วก็พี่เอกก็ตัดไปประมาณสัก 4-5 นิ้วมั้งจัดเจาะปอดเอาไปตรวจแล้วก็เป็นพบเป็นเชื้อมะเร็งก็ตัดออกไปแล้วก็รักษาตามอาการมาตลอดจนกระทั่งพี่เอกนี่แข็งแรงดีก็กลับไปถ่ายหลวงตาถ่ายนู่นถ่ายนี่มาก็ทำงานได้ปกติปกติผมทราบข่าวเพราะว่าภรรยาของพี่เอกเนี่ยโทรบอกว่าตอนนี้พี่เอกไม่สบายผมก็พากันไปเยี่ยมทุกว่าความเปลี่ยนแปลงของพี่เอกคือนะลักษณะตอนนั้นคือผอมลงจำผมได้ไหมมองหน้าแล้วนึกแล้วไม่ก็จะถามเดือนก่อนมองหน้าเสร็จมันก็ถามว่าใครใครเดือนบอกว่าอ้าวพี่บินไงพี่บินเอกพันธ์เราก็จำได้แล้วถึงจำได้มะเร็งก็ที่เดิมนะฮะปอดกลับมากำเริบกลับมากำเริบนิดนึงแล้วก็มีเชื้อบ้างที่กระจายมาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถึงเข้าไอซียูกับฉุกเฉินเพราะว่าพี่เอกไปทานกล้วยน้ำว้าเอกพี่เอกก็ทานแต่ไม่ได้กินก็เก็บไว้ที่บริเวณแบบเหมือนคนป่วยคิดอะไรก็เก็บไว้ที่แก้มกระพุ้งแก้มแล้วก็พอลืมนึกขึ้นได้ก็กินจังหวะกินนั่นแหละครับแล้วก็ดื่มน้ำมาด้วยสำลักเข้าไอซียูเข้าช่องฉุกเฉินณตอนนี้เนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยตามลำดับการระดับตลอดด้านบิ๊กบอสโคลิเซียมพรพิมลมั่นฤทัยเผยว่าทราบข่าวการป่วยของเพื่อนเรา10เดือนก่อนจากบินบรรลือฤทธิ์และมีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมสรพงษ์ซึ่งจากที่ได้พบเจอเพื่อนก็ใจสู้พูดคุยทุกอย่างได้ปกติแทบไม่เหมือนคนป่วยโดยเราปลายปีที่แล้วนะคะตนได้ช่วยค่าฉีดยาพระเอกรุ่นใหญ่ไป2ครั้งครั้งละ 180,000 บาทด้วยละค่ะสงสารเขาว่าเขาไม่สบายแล้วก็กอดเขาว่านุ๊กไม่เป็นไรเองไม่สบายเดี๋ยวก็หายได้ก็ทำใจสบายๆแต่ทุกอย่างก็ดีขึ้นมาเองค่ารักษาเนี่ยถ้ามอมบอกมาอะไรที่เราพอช่วยได้เรากันพอมาเอิญบอกครั้งล่าสุดก็คือหนึ่งต้องฉีดยาพอจะช่วยเองหมอก็ขอบคุณหมอก็ขอบคุณก็อย่างน้อยเราก็เอก็ถ้าได้ฉีดยาก็จะดีขึ้นเขาสู้อยู่แล้วล่ะคิดว่าในการของเขาอาจจะทำให้เขาหายได้ฝากคู่ขวัญที่เคยฝากผลงานภาพยนตร์ไว้ด้วยกันมากกว่าร้อยเรื่องอย่างจิ๊กนวรัตน์เผยว่าทราบข่าวการป่วยของพระเอกคู่ขวัญพร้อมๆกับทุกคนซึ่งที่ผ่านมาแทบจะไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากันเพราะต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบซึ่งโดยรวมสุขภาพของสรพงษ์ที่ผ่านมาก็ดูแข็งแรงไม่คิดว่าจะป่วยด้วยโรคมะเร็งแบบนี้ค่ะไม่คิดเลยนะไม่คิดว่าพี่เอกจะเป็นเพราะว่าพี่เอกเป็นคนที่แข็งแรงมากและพี่เอกก็เป็นคนมีแต่ความสุขอะหัวล้อแกล้งคนนั้นแกล้งคนนี้ตลอดเวลาโหสมัยก่อนนี่แม่เกิดมาจากภาพยนตร์นะเข้ามาจากหนังไทยก็เข้ามาก็เจอพี่เอกแล้วได้เล่นกับพี่เอกหลายเรื่องเป็นร้อยเรื่องเลยนะพี่เอกสู้ๆนะคะพี่เอกจะไม่เป็นอะไรหรอกรับรองพี่เอกต้องสู้กับมันให้ได้แล้วพี่เอกจะเป็นผู้ที่ชนะทุกอย่างพี่เอกเคยชนะทุกอย่างมาแล้วนะแค่มะเร็งแค่นี้นะมันน้อยนิดเดียวมันก็ไปจากพี่เอกอะค่ะและแม้จะทราบข่าวการป่วยของพระเอกคนดังแล้วคู่ขวัญอารมณ์ดียังเผยอีกว่าคงไม่ถึงกับต้องรีบเดินทางไปเยี่ยมคงทำได้แต่ให้กำลังใจผ่านสื่อไปก่อนเพราะเกรงว่าจะเอาโรคภัยไปทำให้อาการต่างๆแย่ยิ่งกว่าเดิมค่ะยังอยู่กันที่รุ่นใหญ่ของวงการบันเทิงนะคะแม่ตุ๊กดวงตาค่ะแล้วก็อาเกมสันติค่ะคร่ำวอดอยู่ในวงการเป็นเวลานานนะเป็นที่เคารพแล้วก็รักนะคะของนักแสดงหลายๆคนแต่ก็ต้องบอกนะว่าจริงๆเนี่ยก็เคยเจอมาเหมือนกันกับนักแสดงรุ่นใหม่ที่ไม่มีมารยาทมือไม้แข็งไม่ยกมือไหว้นะคะจนต้องเกิดการตักเตือนกันอยู่บ้างค่ะแม่น่ะแก่กว่าพ่อแม่หนูอีกนะพ่อแม่หนูไม่สอนเหรอลูกว่าเจอผู้ใหญ่เนี่ยให้ยกมือไหว้
ถึงจะพูดแรงเรื่องการไม่มีสัมมาคารวะของนักแสดงรุ่นใหม่คนหนึ่งที่ได้ร่วมงานกันแต่ตุ๊กดวงตาก็เผยว่าเป็นการเตือนด้วยความห่วงใยอยากให้นักแสดงคนดังกล่าวได้เข้าใจถึงมารยาทสังคมโดยทั้งตุ๊กดวงตาและดาวร้ายเจ้าบทบาทเกมสานติก็เคยเจอเหตุการณ์เดียวกันจนต้องออกปากเตือนด้วยความหวังดีค่ะเมื่อก่อนช่วงนึงที่เราค่อนข้างดุมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าเห็นอะไรแบบนี้แล้วขัดหูขัดตาอยากจะแก้ไขเขาก็อาจจะพูดแบบนี้ไปกับหลายๆคนเลยนะมีหลายๆคนเลยที่โดนสั่งสอนไปแต่พอระยะหลังๆมานี่ก็มีความรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่เหมือนเด็กรุ่นก่อนๆนั้นแล้วเพราะว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองเยอะมากสอนไปเด็กบางคนก็รับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ดีวันดีคืนบางคนไม่รับก็ช่างเขาคนนั้นเป็นใครครับคนอยากรู้ไม่มีครับคือมันจำกันไม่ได้หรอกจำกันไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์มันนานมากแล้วนานมากก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยูก็ควรจะแก้ไขเพื่อตัวยูเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพื่อตัวเราเลยเราไม่เกี่ยวเลยเขาไปยกมือไหว้ใครเราก็ไม่ได้สูงขึ้นไม่โกรธไม่ได้อารมณ์โกรธก็ถามไปอย่างเงี้ยอาจจะมีเน็บหน่อยๆซึ่งถ้าเขาไม่ชอบเขาก็อาจจะเอาเราไปพูดในทางไม่ดีซึ่งก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ของเราอย่างนี้ไม่ได้สูงขึ้นไม่ได้เตี้ยลงจะไม่ร่วมงานกันร่วมเจอกันแหมนี่ก็สอบจังเลยไม่ลำบากไหมกับการร่วมงานไม่ลำบากเลยเราแยกแยะได้อะไรเป็นอะไรแม้การพูดถึงมารยาทของนักแสดงรุ่นใหม่จะทำให้มีหลากหลายความคิดเห็นที่ต่างกันแล้วก็วิจารณ์ผู้ตนแต่ก็ไม่ได้เก็บมาคิดและใส่ใจค่ะส่วนตัวนี่เคยร่วมงานกับแม่ตุ๊กมาเหมือนกันนะคะแม่ตุ๊กเป็นคนน่ารักมากแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจดีๆนะคะอยู่ในกองถ่ายเสมอเลยเนาะก็ฟังคำแนะนำไว้แล้วก็เอามาปรับใช้กันต่อไปค่ะขยับไปที่สาวเอสเธอร์กันมากนะคะคนนี้มากความสามารถจริงๆพิสูจน์มาด้วยผลงานบทบาทที่หลากหลายค่ะแต่ว่าหลายๆคนก็สงสัยนะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าจะมีการปรับลุคเปลี่ยนลุคมาเป็นแบบเซ็กซี่บ้างไหมคะเอสเธอร์ประกาศชัดว่าหนูว่าเซ็กซี่ไม่ขึ้นขอคงคอนเซ็ปต์สวยหวานรอดเชื่อแม่สาวเอสเธอร์สุปรีลีลาที่อยู่ในวงการมานานกว่า10ปีค่ะแต่ก็ไม่คิดเปลี่ยนแนวมาเซ็กซี่รวมถึงการแต่งตัวปกติทั่วไปก็หวานแววเหมือนความรักตลอดเวเลยอะหนูเขินนะหนูแบบหนูเขินหนูมีความแบบกิ๊กๆกลางๆเวลาหนูพยายามจะทำตัวเซ็กซี่มันแบบว่ามันตลกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็จะแบบว่าโอ้อย่าดีกว่าลองไม่น่ากระจกอะไรอย่างเงี้ยลองค่ะชุดมีผ่านจุดนั้นมาหมดแต่แบบขำตัวเองทำอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็จะแบบเขินนะไม่เอาดีกว่าเคยซื้อมาใส่ลองโพสแล้วใช่ค่ะไม่ทอดไม่ได้จริงๆคือใส่แล้วแทนที่มันจะดูดีแต่ใส่แล้วดูเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้ก็เลยแบบว่าไม่เอาดีกว่าเขินเรียกว่ามันไม่ใช่แนวเราเลยโอ้เรียกว่าไม่ใช่แนวเลยค่ะคือหนูรู้สึกหนูไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าด้วยความที่หนูเป็นคนไม่ค่อยระมัดระวังตัวอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบว่าเอาที่สบายตัวดีกว่าค่ะเฮ้ยลองให้พี่เคนเขาดูแล้วว่าเราเซ็กซี่ไหวไหมโอ้ไม่เคยค่ะลองดูคนเดียวก็ไม่กล้าเปิดประตูออกไปคือคนเดียวก็ขำแล้วในห้องเดียวก็ขำแล้วในห้องค่ะแต่พอถามสาวว่าเซ็กซี่ไม่ขึ้นหรือแฟนหนุ่มเคนภูมิห่วงกันแน่ทำเอาสาวเอสเธอร์ยิ้มเขินบอกไม่เกี่ยวกับใครสั่งห้ามแต่ถ้าจำเป็นต้องมีก็ขอแค่เล็กๆเบาๆแค่ในงานถ่ายแบบถ่ายละครก็พอแล้วค่ะส่วนนักร้องเสียงดีโดมจารุวัฒน์นะคะล่าสุดประกาศกล้าวเลยค่ะว่าขอกลับมาลดน้ำหนักแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ไม่ใช่เล่นๆนะเพราะว่ามีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันกับเพื่อนคนหนึ่งด้วยค่ะออกสตาร์ทดีมีชัยไปกว่าครึ่งละคันหนุ่มเสียงดีโดมจารุวัฒน์ที่ประกาศสู้ศึกเดิมพันลดน้ำหนักจริงจังอีกครั้งเพราะได้แนวร่วมอย่างเพื่อนซีตั้มวราวุธที่น้ำหนักตัวพุ่งขึ้นกว่า10กิโลหลังหายจากโควิดมาหมาดๆค่ะไปวางเดิมพันกับตั้มเอาไว้ตั้มเดิมพันเอาไว้มีเรื่องเงินเราก็จะเฉยๆเรารู้สึกว่าเอนจอยไปเรื่อยๆแต่ว่าพอตั้มวางเดิมพันมาบอกว่าเนี่ยแบบมาแข่งกันดีกว่าเพราะว่าตั้มเองอ่ะก็เพิ่งติดโควิดมากินอยู่โรงพยาบาลแล้วแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะไม่ได้ทำงานกินนอนอะไรเงี้ยน้ำหนักตั้มเลยขึ้นมาประมาณเกือบ10โลอ่ะให้เวลา2เดือนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นมาเนี่ยประมาณแบบช่วงต้นเดือนเนี่ยจนถึงวันที่1เมษายนมีเวลา2เดือนจะได้เท่าไหร่ก็ใครได้จำนวนกิโลกรัมเยอะกว่ากันก็คือชนะคนแพ้ก็ต้องพาคนชนะไปเลี้ยงข้าวมือที่แพงที่สุดก็เลยเปลี่ยนการกินก่อนผมเริ่มกิน IFอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เห็นผลดีแล้วก็กินคลีนอะไรเงี้ยส่วนท้ายเพลงที่นั่งท่านบริหารลิสเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่นั้นหนุ่มโดมเผยว่าทำมาได้เพียงปีกว่าก็ต่อโตไวกว่าที่คิดแถมเพลงศิลปินในสังกัดก็ยังติดหูติดใจคนฟังยิ่งเป็นกำลังใจให้คนทำงานเพลงต่อไปค่ะ
รอลุ้นผลเลยค่ะใครชนะอย่าลืมนะแอบกระซิบในอินเตอร์เทนของเรามาบ้างนะจะได้รู้ว่าใครต้องเป็นคนเลี้ยงมือที่แพงที่สุดนั้นนะคะเอาพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะคอหนังห้ามพลาดเลยเพราะว่ามีหนังใหม่เข้าโรงภาพยนตร์เพียบเลยรวมถึงหนังที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ด้วยค่ะ